นี่เป็นคลิปกันบ้านนะครับที่ให้ไปวิเคราะห์นะฮะเมื่อวานเรียน eBay แล้วกันวิเคราะห์ใช่ป่ะนะครับวันนี้ขอสรุปกันบ้านบอกแล้วไม่ต้องพูดนะว่าสินค้าอะไรครับที่คุณปิ๊งๆเนี่ยมีอะไรบ้างเล่าๆให้ฟังสั้นๆกี่ตัวประมาณ3-4ตัวเอาแล้วมาเลยต้นทุนกี่บาทขายใน eBay ได้กี่บาทถ้าก็มีต้นทุนได้5-6บาทเนี่ย5-6บาทขาย eBay ก็6-70 6-70โอเครวมชิปปิ้งยังรวมชิปปิ้งแล้วครับโอ้โหชิปปิ้งเหลือเบามั้ยเบานะถ้าเบาเขาส่งก็18บาทเบามากเบามากใช่ป่ะถ้าเบามากเขาส่ง18บาทโอเคครับเอาตัวอื่นต่อก็มีถ้าของหนักหน่อยแต่ว่านี่ก็ต้นทุนอาจจะ 1,000-2,000 เต็มที่ผมให้ 3,000 ไม่เกินอือฮึเพราะเคยเห็นบ่อยอยู่เคยเห็นบ่อยอยู่ใช่ป่ะผ่านประจำป่ะโอ้ถ้าไม่ได้สนใจเลยไม่เคยสนใจเลยไม่เคยแล้วขายใน eBay ได้เท่าไหร่ครับ 9,000 ขายได้ด้วยขายได้ด้วยใช่ป่ะกำไรก็พอสมควรเนอะมีอีกไหมเมื่อกี้บอก 2-3 ตัวหรือหมดแล้วก็มีก็อาจจะต้นทุนประมาณสัก150 150ขายได้ประมาณสัก900 150ขายได้900ผมถามง่ายๆหลักการของที่นี่คือเจ้าเก่าขายได้เราขายได้ปะขายได้แต่ราคาไหมไม่ขายอยู่ร่วมกันดีกว่าปะอยู่ร่วมกันหลักการสอนแล้วใช่ปะโอเคครับก็วันนี้ว่ามีแค่นี้แหละคนเรียนดีเบน้อยครับขอบคุณครับ